บทบรรณาธิการสลดโศกนาฏกรรมประเด็นร้อนวันที่2ตุลาคม2567 18:19 น.เหตุการณ์รถยนต์โดยสารทัศนศึกษาของคณะครูและเด็กนักเรียนประสบอุบัติเหตุจนเกิดเพลิงไหม้เสียหายมีเด็กวัยอนุบาลและประถมศึกษาตลอดจนครูเสียชีวิต23รายเป็นโศกนาฏกรรมที่เศร้าสลดใจนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ยกเลิกภารกิจทั้งหมดเพื่อลงไปดูแลและสั่งการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งการรักษาพยาบาลการพิสูจน์อัตลักษณ์และการเยียวยาในขั้นต่อไปสาเหตุที่แท้จริงนั้นจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรแต่เบื้องต้นน่าจะเกิดจากรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานสำหรับการนำออกมาวิ่งรับส่งโดยสารซึ่งต้องตรวจสอบกับผู้ประกอบการทั้งหมดต่อไปกระทรวงคมนาคมกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องประสานความร่วมมือและบูรณาการร่วมกันเพื่อสรุปป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสนอให้ยกเลิกการทัศนศึกษานอกสถานที่ตลอดจนการออกค่ายทำกิจกรรมของนักเรียนทั้งหมดระบุจะเป็นอีกทางที่จะป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ขณะเดียวกันก็มีผู้เห็นต่างว่ากระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่อยู่ที่ตำราวิชาการเทคโนโลยีการศึกษาโสตทัศนูปกรณ์และการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวการได้สัมผัสเรียนรู้ในสถานที่จริงจะยิ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดียิ่งเพราะเป็นสัมผัสจากสถานที่และสภาพความเป็นจริงซึ่งมีความสำคัญมากดังคำในสำนวนไทยที่กล่าวสืบต่อกันมาว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำถ้าให้เห็นผลจริงๆจากต้องลงมือปฏิบัติฝึกฝนด้วยตนเองดังนั้นการทัศนศึกษาหรือการทำกิจกรรมเข้าค่ายนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้สมควรจากต้องมีอยู่และดำเนินการต่อไปเพียงแต่จะต้องเข้มงวดกวดขันกับระเบียบและวิธีการที่วางไว้เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดทั้งช่วงระหว่างการเดินทางและช่วงทำกิจกรรมระหว่างนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความกระทบกระเทือนจิตใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ครอบครัวคณะครูตลอดจนเพื่อนนักเรียนสมควรจะได้รับการเยียวยาทางด้านจิตใจด้วยเช่นกันดังนั้นกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยล่าสุดพบว่ากลุ่มผู้ปกครองที่สูญเสียลูกหลานมีความเครียดในระดับสูงมากจำเป็นต้องได้รับการดูแลเยียวยาความรู้สึกทันทีในลำดับสุดท้ายทุกภาคส่วนจะต้องนำมาเป็นบทเรียนร่วมกันว่าจะมีมาตรการร่วมแบบใดเพื่อให้ลูกหลานเด็กนักเรียนทั้งหลายที่ต้องนั่งรถโดยสารเดินทางไปทัศนศึกษามีความปลอดภัยอย่างสูงสุด ซันนี่ควิดใบพัดพ่ายไม่ผ่านคัดเลือกศึกสอยคิวอินเตอร์เนชั่นแนลกีฬาวันที่2ตุลาคม2567 18:16 น.การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ International Championship 2024รอบคัดเลือกที่พอนฟอร์ด International Sports Center เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษเมื่อคืนวันที่1ตุลาคมมีนักสอยคิวไทยลงทำการแข่งขัน3คนโดยซันนี่อาแบกอัคคณิตส่งเสมสวัสดิ์มือ91ของโลกพ่ายให้กับจิมมี่โรเบิร์ตสันมือ39ของโลกจากอังกฤษ5-6 เฟรม14-74
1-102 12-79 4-112 87-0 82-0 95-48 8-68 85-0 และ36-70ทำให้ซันนี่อาแบกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านควิดคิวเฮาส์มานัสวินเพชรมาลัยกุลมือ118ของโลกก็พ่ายให้กับเอลเลียสเลเซอร์มือ35ของโลกจากอังกฤษ 3-6 เฟรมและใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทคำจันทร์มือ124ของโลกดีกรีแชมป์โลกหญิงปี2023พ่ายมาร์คเดวิสมือ58ของโลกจากอังกฤษ 1-6 เฟรมทำให้ตอนนี้เหลือแค่ F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมือ38ของโลกเพียงคนเดียวที่ผ่านเข้ารอบเมนดรอที่จะแข่งที่เมืองหนานจิงประเทศจีนระหว่างวันที่ 3-10 พฤศจิกายนโดยจะพบกับสจวตบิงแฮมมือ24ของโลกจากอังกฤษในรอบ64คนส่วนรอบคัดเลือกที่เหลือของหมูปากน้ำนพพลแสงคำมือ27ของโลกาดที่จะพบกับมือจากวายการ์ดและมิ้งสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยมือ111ของโลกจะพบกับมหาเทพแห่งวงการอย่างรอนนี่โอซูลิแวนมือ5ของโลกถูกยกให้ไปแข่งที่ประเทศจีนร่วมกับรอบเมนดรอครูสุรเบลสะท้อนมุมมองในฐานะครูพ่อพาเด็กไปทัศนศึกษาช่วยเปิดโลกเด่นออนไลน์วันที่2ตุลาคม2567 14:44 ครูสุรเบลสะท้อนมุมมองในฐานะครูพ่อพาเด็กไปทัศนศึกษาช่วยเปิดโลกแนะหาวิธีจัดการมาตรฐานความปลอดภัยของรถเด็กเล็กควรไปใกล้ๆสุรศักดิ์คำเท้าหรือครูสุรเบลครูสอนวิทยาศาสตร์ที่ให้ความรู้ในแง่มุมง่ายๆโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กสุรเบลสุรเบลสะท้อนมุมมองทั้งในฐานะครูและในฐานะพ่อต่อเหตุการณ์รถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามจังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้นักเรียนและครูรวม23รายเสียชีวิตเหตุเกิดบริเวณถนนพหลโยธินขาเข้าช่วงบริเวณหน้าเซียรังสิตช่องทางขวาตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาความว่ากันจอมพลังเผยแม่นักเรียนผู้สูญเสียเล่าสาเหตุลูกมัธยมไปนั่งรถประถมอนุบาลด่วนไฟไหม้รถบัสนักเรียนหน้าเซียรังสิตนักเรียนเสียชีวิตบาดเจ็บนับสิบทำไมโลกนี้ถึงได้ใจร้ายจังในฐานะครูไม่มีใครอยากพาเด็กๆออกไปเสี่ยงทั้งเหนื่อยทั้งกังวลแต่คุณรู้ไหมเด็กบ้านนอกอย่างเราแค่เห็น 7-11ก็ดีใจจนแทบบ้าวิ่งไปช้อปยังกับห้างสรรพสินค้าบางสถานที่เราอาจจะเคยไปนับร้อยครั้งแต่เด็กๆคือครั้งเดียวในชีวิตการที่เขาได้เดินทางกับเพื่อนร้องเล่นเต้นรำเรียนรู้นอกห้องเรียนนอกวิดีโอที่เคยเห็นสัมผัสของจริงคงเป็นเหตุผลที่ครูยอมเหนื่อยยอมเสี่ยงพาลูกๆของคนอื่นออกไปทัศนศึกษาในฐานะพ่อบอกได้คำเดียวว่าใจสลายถ้าเหตุการณ์นี้เกิดกับครอบครัวเราเราคงแหลกสลายไม่มีวันทำใจได้ทุกครั้งที่ลูกไปไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเรากังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่มันคือการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนๆของเขาเราพาลูกไปได้ทุกที่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกอยากไปทุกที่กับเรา
ยิ่งเขาโตขึ้นเขายิ่งต้องมีสังคมต้องมีเพื่อนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นเป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่อย่างเราต้องยอมรับสักวันหนึ่งเขาต้องเติบโตและยืนด้วยขาของตัวเองในฐานะเพจเล็กๆทางการศึกษาไปจัดการมาตรฐานความปลอดภัยของรถครับเด็กเล็กถ้าจะไปก็ไปใกล้ๆปล.ถอดบทเรียนเสร็จก็อย่ามาให้ทำรายงานนู่นนี่นั้นเนอะครับงานเยอะอยู่แล้วเลิกผักชีโรยหน้าเมื่อไหร่การศึกษาพัฒนาเมื่อนั้น